ระหว่างการปะทะของความคิดในเรื่องคลายล็อกหรือผ่อนปรนมาตรการต่างๆในการควบคุมป้องกันวิกฤตโควิดในหน้าสื่อก็ปรากฏข่าวที่ระบุมาจากคณะวิจัยโครงการวิจัยคนจนเมืองที่เปลี่ยนไปในสังคมเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลงที่ให้ข้อมูลว่าคนฆ่าตัวตายจากวิกฤตโควิดเท่ากับคนติดเชื้อเสียชีวิตโดยโครงการวิจัยนี้เก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึงวันที่21เมษายน2563พบว่ามีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นรวมทั้งสิ้น38รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต28คนอีก10คนกระทำไม่สำเร็จและไปเปรียบเทียบกับจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ในช่วงเวลาเดียวกันพบว่าจำนวนของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ฆ่าตัวตายอยู่ในจำนวนที่เท่ากันคือ38รายซึ่งงานวิจัยนี้ไปสอดคล้องต้องกันกับความเคลื่อนไหวฝ่ายค้านโดยนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดโพประโคงเพื่อไทยออกมาตั้งคำถามต่อสังคมว่าระหว่างสถานการณ์การติดเชื้อโควิดกับวิกฤตเศรษฐกิจที่ลามถึงปากท้องความอยู่รอดของประชาชนอย่างไหนหนักกว่ากันขณะเฝ้าติดตามยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่จะกลายเป็นศูนย์เมื่อไหร่สถิติการฆ่าตัวตายรายวันจากการล็อกดาวน์อาจพุ่งแซงผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็ได้และ38คนที่ฆ่าตัวตายนั้นถูกตีตราจากฝ่ายค้านและโครงการวิจัยนี้ว่าเป็นผู้ที่ฆ่าตัวตายอันเนื่องมาจากผลกระทบจากนโยบายและมาตรการของรัฐซึ่งในความเป็นจริงแล้วแน่นอนว่าส่วนใหญ่หรือทั้งหมดเป็นคนรากหญ้าที่หาเช้ากินค่ำที่ได้รับผลกระทบทางด้านรายได้จากมาตรการคุมเข้มแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ถูกพูดถึงคือคนเหล่านี้หรือส่วนใหญ่จะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วเมื่อบวกกับความเครียดเข้าไปทำให้คิดสั้นได้และใน38คนนี้บางคนก็มีปัญหาส่วนตัวที่อาจไม่ได้เกี่ยวกับมาตรการของรัฐเลยแต่ถูกเหมารวมเพื่อเอามาเคมและโจมตีรัฐบาลบริหารจัดการผิดพลาดเพื่อสร้างกระแสความเกลียดชังให้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งนี้ในมุมของกระทรวงสาธารณสุขนั้นระบุว่าจากโควิดส่งผลกระทบให้ความเครียดเกิดขึ้นมากในคน4กลุ่มได้แก่1ผู้ถูกกักกันผู้ติดเชื้อ2กลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต3บุคลากรทางการแพทย์และ4ประชาชนทั่วไปซึ่งอาจจะมีความเครียดเรื้อรังหรือโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าและสุดท้ายอาจไปถึงการฆ่าตัวตายได้ในที่สุดและเมื่อใช้ตัวเลขการโทรปรึกษาผ่านสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323พบว่าเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2563เดือนละ20-39สายตามลำดับแต่เดือนมีนาคมพบผู้ป่วยมากขึ้นนั้นมี600สายเพิ่มขึ้น15เท่าและเดือนเมษายนครึ่งเดือนโทรปรึกษาแล้ว315สายโดยอันดับแรกที่มีการปรึกษาคือเครียดวิตกกังวลร้อยละ 51.85 ซึ่งจากสถิติช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งประเทศไทยมีอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ที่ 8.59 ต่อแสนประชากรจากภาวะปกติที่ประเทศไทยมีอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ที่ 6.31 ต่อแสนประชากรเพิ่มขึ้นจากภาวะปกติ2ต่อแสนประชากรหรือเพิ่มขึ้น2คนต่อวันฉะนั้นแล้วทางภาครัฐต้องพยายามเร่งเยียวยาให้เร็วที่สุดพร้อมกับมีมาตรการที่ทำให้คนจนรอดจากทั้งโควิดและอดตายหรือฆ่าตัวตายไปให้ได้